ฝาข้างนะคะขอบคุณที่ยังคงให้กำลังใจกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในค่ำคืนนี้ค่ะมีผลออกมาแล้วครับมีผลออกมาแล้วน้องที่ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนมาแล้วนะครับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนในการประกวดนางสาวอำนาจเจริญประจำปี2563ได้แก่สาวงามที่กำลังเดินขึ้นมาหมายเลข13คัชรีหม่อมสาระครับโอ้ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะขวัญใจสื่อมวลชนค่ะตำแหน่งนี้นะคะนี่คือขวัญใจสื่อมวลชนครับค่ะโอ้โหค่ะรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนนะคะก็ได้รับเงินรางวัลเงินสด 3,000 บาทนะคะแล้วก็มีสายสะพายมีถ้วยรางวัลนะคะแล้วก็มีประกันจากไทยประกันชีวิตอีก 400,000 บาทนะคะเอาละครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชเจริญนะครับให้ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดราชเจริญอย่างไรครับเชิญครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับวิวแล้วนะคะวิวจะมีวิธีการบูรณะบูรณะสิ่งในจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็จากการที่เราเอาวัสดุจากธรรมชาตินะคะมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอำเภออย่างเช่นอำเภอพนานะคะบ้านสร้อยเขาจะนำสีจากเปลือกผลไม้ค่ะเพื่อมาย้อมผ้าในภูมิปัญญาของเขานะคะแล้วเราก็จะได้ผ้าขิดที่มีสีเอกลักษณ์ของอำเภอนั้นๆแล้วก็สวยงามและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับหมายเลขหนึ่งครับจรัสระวีเชื้อสิ่งครับหมายเลขสองนะคะลำดับต่อไปค่ะเชิญครับหมายเลขสองน้องดิวนะคะสสิธรชำนาญเวชค่ะหมายเลขสองนะครับคำถามมีอยู่ว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องดวงและโชคชะตาหากวันนี้คุณสามารถขอพรวิเศษจากสวรรค์ได้หนึ่งข้อคุณจะขอพรอะไรเพราะเหตุใดนะครับอีกหนึ่งครั้งคนไทยมีความเชื่อเรื่องดวงและโชคชะตาหากวันนี้คุณสามารถขอพรวิเศษจากสวรรค์หนึ่งข้อคุณจะขอพรอะไรเพราะเหตุใดครับสำหรับน้องดิวนะคะการเชื่อเรื่องดวงนะคะเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะใครจะเชื่อยังไงแล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลแต่สำหรับน้องดิวเองค่ะหากวันนี้ได้ขอพรได้หนึ่งข้อน้องดิวจะขอให้ได้รับตำแหน่งนางสาวอำนาจเจริญในวันนี้ค่ะเพราะว่าน้องดิวอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้จังหวัดอำนาจเจริญได้เผยแพร่ไปให้สู่ประเทศของเราได้เห็นค่ะค่ะและหลังจากนี้ก็คือไม่ได้มงไม่ลงเวทีค่ะขอบคุณค่ะอยากได้รางวัลอยากได้มงนะครับรางวัลที่หนึ่งก็ไม่เอาแล้วครับเอามงอย่างเดียวนะก็เป็นที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะหมายเลขต่อไปนะคะน้องนุ่นนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะนางสาวสุปราณีมุทาพรนะคะคำถามอยู่ที่คุณธัญญะนะคะคำถามกำลังจับอันนี้คำถามเดิมครับน้องนุ่นครับจับได้แล้วนะครับจับยังครับอันนั้นซองรางวัลเชิญน้องนุ่นที่ใหม่ครับคำถามมีอยู่ว่าหากคุณตั้งความหวังกับสิ่งหนึ่งไว้มาก
แต่คุณไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคุณจะมีวิธีการรับมือยังไงกับความผิดหวังนั้นอีกครั้งนะครับหากคุณตั้งความหวังกับสิ่งหนึ่งไว้มากแต่คุณไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคุณจะมีวิธีการรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้น้องนุ่นได้ก้าวผ่านความกลัวของตัวเองคือมาลงแข่งประกวดนางสาวอำนาจเจริญในปี2563เป็นสิ่งที่น้องนุ่นกลัวมากเพราะเป็นเวทีแรกค่ะหากว่าวันนี้น้องนุ่นตั้งความหวังไว้กับเวทีนี้คือมงกุฎและโล่นั่นคือรางวัลชนะเลิศหากวันนี้น้องนุ่นไม่ได้ตำแหน่งนั้นน้องนุ่นก็จะรับมือด้วยการยอมรับความเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะตอบว่ายอมรับความเป็นจริงนี่คือคำตอบของน้องนุ่นครับหมายเลข7ครับค่ะนะคะก็ชื่นชมไปอีกหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขต่อไปหมายเลข15ค่ะน้องโบนะคะเชิญน้องโบจับนางสาวอริยาคำถามคำถามของน้องโบครับมีอยู่ว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดในปัจจุบันคุณคิดว่าเกิดจากอะไรและจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรอีกหนึ่งครั้งนะครับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดในปัจจุบันคุณคิดว่าเกิดจากอะไรและจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับน้องโบนะคะการเกิดปัญหายาเสพติดทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเยาวชนเล่นFacebook Line แล้วก็สื่อออนไลน์มากเกินไปทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองลืมเอาใจใส่บุตรหลานและไม่คอยกำกับดูแลมันจะมีทั้งด้านดีและด้านลบในการเล่น Facebook หรือว่า Line อันดับแรกการแก้ปัญหาคือความใส่ใจจากผู้ปกครองที่คอยบอกคอยสอนคอยเตือนให้ลูกๆอยู่ในคุณงามความดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะขอบคุณค่ะคำตอบของน้องโบนะครับสุดท้ายครับหมายเลข20นะครับน้องมินนะคะยังเหลือซองอยู่ที่พึ่งหนูเหลือ2ซองนะครับให้เลือก1ซองเชิญน้องมินครับที่บริเวณใหม่นะครับคำถามมีอยู่ว่าในขณะที่เศรษฐกิจโลกตอนนี้ชะลอตัวนะครับเพราะเกิดผลกระทบจากหลายปัจจัยจนคาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยคุณจะมีวิธีการรับมือจากภาวะนี้อย่างไรนะครับอีกครั้งหนึ่งครับในขณะนี้เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวและมีผลกระทบจากหลายปัจจัยนะครับจนคาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยคุณจะมีวิธีการรับมือจากภาวะนี้อย่างไรเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะถ้าในวันนี้น้องมินได้เป็นนางสาวอำนาจเจริญปีพ.ศ. 2563น้องมินจะทำหน้าที่นี้เป็นทูตวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานให้สืบทอดต่อไปซึ่งปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานนั้นเริ่มหดหายไปเนื่องจากมีหลายวัฒนธรรมแพร่กระจายเข้ามาในประเทศเราและใช้สื่อออนไลน์มากเกินไปค่ะน้องมินก็จะขอเป็นสื่อและขอสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานเราให้สืบทอดต่อไปค
ค่ะขอบคุณค่ะครับน้องมินครับหมายเลข20ครับตอนนี้ครบทั้ง5หมายเลข5ท่านนะครับค่ะตอบคำถามไปที่เรียบร้อยนะคะบางท่านก็เชียร์นะคะคำถามตอบไปแล้วนะคะสำหรับ5สาวงามค่ะนะคะก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะคะกับความเก่งความสามารถของน้องๆ นะคะหลายท่านก็ลุ้นแล้วก็เชียร์นะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะคุณธัญญาบรรยากาศใกล้แล้วตื่นเต้นนะคะสวยมากเลยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งค่ะสาวงามอำนาจเจริญนะคะแต่ใครจะได้ไปดำรงตำแหน่งนางสาวอำนาจเจริญประจำปี2563นะคะก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการนะคะกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะคะคุณธัญญาครับผมครับค่ะเดี๋ยวเรามาเรียกคะแนนอีกนะครับไหนฟังกองเชียร์หมายเลข1นะครับขอเสียงหน่อยยังอยู่ไหมคะยังอยู่นะครับยังอยู่อยู่ค่ะอยู่หมายเลข2ครับกองเชียร์หมายเลข2อยู่ไหนยังอยู่ยังอยู่นะคะขอเสียงหมายเลข7ครับโอ้โหกองเชียร์ยังอยู่หมายเลข15อยู่ไหนครับขอเสียงหน่อยโอ้ยังอยู่โซนกลางนะครับนะคะยังอบอุ่นสาวน้อยหมายเลข20ครับกองเชียร์อยู่ไหนเอ่ยโอ้ยังอยู่ยังอยู่วันนี้ไม่หลับไม่นอนนะครับตื่นเต้นเลยครับตอนนี้คณะกรรมการตัดสินนะครับบรรยากาศแห่งความสุขนะครับคือกิจกรรมดีๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดของเรานะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านทวีปปุตโธนะครับพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านธนูสิมชัยสิริและก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านวิจิตรบุญทันนะครับท่านเล็งเห็นกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสำคัญในงานประเพณี22และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญนะครับทุกๆปีก็น่าจะมีกิจกรรมนี้อยู่เคียงคู่งานประเพณี22นะครับเป็นเวทีแห่งการประชันโฉมเวทีแห่งความงามสำหรับผู้เข้าประกวดนะครับในขณะที่รอนะคะในส่วนของคณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะคะกองเชียร์ก็ยังคงอุ่นหนาฝาข้างนะคะแล้วก็ยังคงให้กำลังใจกันอยู่นะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงอยู่กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ายินดีนะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังอยู่กับเรานะคะหัวหน้าส่วนราชการหลายๆท่านก็อยู่กับเราค่ะนะคะบางท่านก็มาจากอำเภอต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมนะคะพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเรื่องของการแสดงบนเวทีนะคะก็มีตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะมีกิจกรรมบนเวทีกลางแห่งนี้นะคะแต่ว่าค่ำคืนนี้จะอลังการงานสร้างแล้วก็น่าจะเป็น เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เด่นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะในงานกาชาดประจำปีของคนอำนาจเจริญนะคะคุณเจี๊ยบครับค่ะในรอบปีที่ผ่านมาเรามีสาวงามหนึ่งท่านที่ทำหน้าที่นางสาวอำนาจเจริญมาตลอดปี2562นั่นก็คือนางสาวอำนาจเจริญ2562